ก่อนที่จะให้ก่อนที่ท่านจะพูดก่อนที่จะให้อาจารย์มุ้ยกับอาจารย์มณีเวศพูดนะมันมีตัวเราสร้างความทุกข์เหมือนกับห้องเหมือนกับเป็นคุกขังนักโทษอ่ะแล้วก็มีเรารู้สึกว่าเวลามีความทุกข์อ่ะเราก็รู้สึกว่ามีตัวเราติดอยู่ในทุกข์เราก็ดิ้นรนพยายามจะออกจากทุกข์ของความดิ้นรนออกจากคุกเพราะว่าเราสร้างความทุกข์ไว้เนี่ยอาการของทุกข์เนี่ยเราว่าติดทุกข์เราอยากพ้นทุกข์พอเราไปยึดความทุกข์ว่าเราทุกข์มันก็เลยเราว่าติดอยู่ในคุกของความทุกข์แท้จริงอ่ะอาการของสุขทุกข์เนี่ยมันเป็นขันธ์ 5มันเป็นเวทนาขันธ์สุขทุกข์ไปเดี๋ยวก็ไปกลางๆอทุกขกับสุขมันก็มี3หน้ามีสุขทุกข์อทุกขกับสุขขันธ์ 5เนี่ยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ไปกลางๆเป็นอทุกขกับสุข3หน้าก็สลับไปสลับมาเนี่ยไม่เที่ยงแต่พอสุขเราก็ยึดว่าโอ้ตอนนี้เราสุขมากเลยสุขสบายใจโล่งโล่งเบาสบายใจว่างเปล่าเราสุขเหลือเกินเราสุขพอเรายึดว่าเราสุขเราไม่เห็นโทษมันว่าเวลาทุกข์เราทุกข์หนักหนาสาหัสหลายเท่ามากเลยเพราะว่าเรารู้สึกเราเป็นสุขนี่พอทุกข์ขึ้นมาเราก็จะทนไม่ได้เราทุกข์แต่เนี้ยเพราะเราอยากได้ความสุขคืนมาแต่เนี้ยมันก็สร้างคุกของความทุกข์ขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะเยอะอะเราอะทุกข์พอเราทุกข์กันนั่นแหละไปสร้างตัวเราแล้วติดอยู่ในความทุกข์เลยความทุกข์นั้นมันเหมือนคุกที่สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ติดคุกพอเราติดคุกยิ่งดิ้นยิ่งติดเราก็คิดว่าเราพยายามจะดิ้นออกจากคุกให้ได้เหมือนกับพยายามจะแหกลูกกรงเหล็กอ่ะออกให้ได้แต่มันก็ออกไม่ได้มันก็ยิ่งทุกข์หนักเพราะว่ามันยิ่งอยากจะออกจากทุกข์มันแล้วมันออกไม่ได้มันเลยทุกข์หนักแสนสาหัสเราก็ไม่เข้าใจแต่เราก็เลือกวิธีที่จะเมื่อเราไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าเราอ่ะทุกข์เราทุกข์เราสุขอยู่ดีๆโป่งโล่งเบาสบายว่าเปล่าดีๆเราสุขอยู่ดีๆเราทุกข์เราก็ดิ้นเลยตอนนี้พอเราทุกข์กันนั่นแหละกลายเป็นมีตัวเราติดคุกเราก็ดิ้นที่พยายามจะแหกลูกกรงเหล็กออกแต่ก็แหกลูกกรงเหล็กออกไม่ได้เราก็เลยทุกข์แสนสาหัสเพราะเราไปยึดความสุขโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างไว้เวลาสุขนั่นเป็นอาการของสุขเวทนาโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างเบาๆซอบๆอะไรเนี่ยมันเป็นอาการของความสุขเวทนาพอเราไปชอบมันน่ะก็มีเราอะติดอยู่ในความสุขแต่เราไม่รู้สึกว่าอันนั้นน่ะเราทุกข์เพราะเรามันติดอยู่ในความสุขแต่เพราะมีเราติดอยู่ในความสุขเนี่ยแต่ความสุขมันไม่เที่ยงกันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวมันก็ต้องมีอาการเป็นทุกข์มีอาการเป็นสุขมีอาการเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์มันก็สลับหน้าไปแต่เนี้ยพอเราไปติดอยู่ในความสุขซะแล้วมีตัวเราไปติดอยู่ในความอาการของเวทนาที่เป็นความสุขซะแล้วเพราะเราชอบใจสิ่งใดที่มันถูกใจเรามันเป็นสุขสิ่งใดที่ไม่ชอบใจมันก็เป็นทุกข์อะไรเนี้ยเราก็ดิ้นเลยตอนนี้พอเราทุกข์เราดิ้นเพราะเราไปติดอยู่มีตัวเราไปติดอยู่ในความสุขก่อนมันเลยพอทุกข์ปุ๊บเราก็ดิ้นเลยอยากจะทุกข์ไปหาสุขท่านจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยย้ายจิตเนี่ยมันได้ไปเสพอาการของความสุขมันเสพยาเสพติดถ้ามันไปเสพอาการของความสุขที่เป็นยาเสพติดแล้วเวลามันทุกข์มันจะทนได้ยากมันจะทุกข์แสนสาหัสแล้วมันก็จะละไม่ได้มันจะหวยหาความสุขแต่นี่แหละหนักหนาสาหัสเลยแต่นี่ถ้าเห็นว่าอาการสุขอาการทุกข์มันก็เป็นอาการเป็นเวทนาขันธ์ไม่เที่ยงนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นสุขก็เป็นสุขแต่ตัวของผู้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีอาการเป็นสุขก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นกลางกลางก็เป็นกลางกลางแต่ตัวตนของผู้เป็นสุขไม่มีตัวตนของผู้เป็นทุกข์ไม่มีมีแต่อาการที่สุขทุกข์สลับหน้าไปเนี่ยเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4อาการของความสุขและทุกข์มันมีอยู่แต่ผู้ที่ไปยึดมันเป็นของเราไม่มีเมื่อเราไปยึดความสุขมันทุกข์เป็นของเรามันก็ทุกข์ตายตอนนี้เราบอกไม่ทุกข์ก็ยึดความสุขนะแต่พอมีตัวเราไปยึดความสุขอะตอนนี้พอความสุขมันหายไปทุกข์แสนสาหัสเราไปเห็นโทษมันว่าอีตอนยึดความสุขไม่เป็นไรสบายใจสบายใจตอนนี้เราสบายใจพอมันทุกข์ก็เราก็หนีมันหนีไม่ได้ก็กินยาบีบประคับมันสะกดไม่ได้ก็กินยาเห็นไหมตอนนี้พ
ก่อนที่หลวงตาพูดก่อนที่อาจารย์มุ้ยอาจารย์มณิเวศพูดเนี่ยหมอบีมีตัวหมอบีเนี่ยอยู่ในใจดิ้นรนอดยอดจะออกจากคุกของความทุกข์แต่ตอนนี้สามคนช่วยกันพูดอาจารย์สามชาติช่วยกันพูดให้หมอบีฟังให้เข้าใจแทนที่ในใจของเราปกติมันเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าจะเหมือนธรรมชาติเหมือนกับความว่างธรรมชาติไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ตอนนี้เป็นกลายเป็นว่าในคุกอ่ะมีตัวหมอบียืนแปรเกาะลูกกงดิ้นก็ไม่ได้ดิ้นก็ติดคุกออกจากคุกก็ออกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงฟังก็เข้าใจอยู่แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะพ้นทุกข์เราจะทำยังไงเราจะพ้นทุกข์ก็ยืนเกาะลูกกงแปรเลยยืนเกาะลูกกงของความทุกข์กับแปรไปคือไปไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่ทำยังไงอ่ะไม่ใช่ลูกกงหายไปตัวมันมีหายไปในใจอ่ะแต่หมดหนทางไม่รู้จะทำยังไงยืนเกาะลูกกงแปรเลยว่าเราทำเราไม่สามารถออกจากทุกข์ได้แล้วเราจะทำไงออกจากทุกข์ได้หมดปัญญายืนเกาะลูกกงแบบหมดสภาพในใจตอนนี้ของเราเหมือนลิงติดลูกกงแล้วก็หมดสภาพเกาะลูกกงดิ้นรนเขาก็ว่าออกก็ออกไม่ได้กลายเป็นลิงหมดสภาพหงอยลิงเหงาลิงหงอยไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ก็รู้ซะเนี่ยที่เห็นแล้วก็รู้ซะได้เดี๋ยวมันก็รู้เองตัวเราอะมันรู้สึกอย่างเนี้ยเออพิจารณาก็เขาพูดแล้วก็เออเว้ยจริงๆมันพิจารณาดีๆเนี่ยมันก็เออมีจริงๆเราเป็นสภาพอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เขาบอกจริงๆเราเป็นสภาพอย่างที่เขาบอกจริงๆเพราะมันมีเราอยู่มันมีเราอยู่เรายึดถือมันมีเรามีตัวเราอยู่มันก็เลยกลายเป็นตัวเราเหมือนลิงติดคุกแปรอย่างเงี้ยมุ้ยเวลาหลวงตาชี้ว่าติดนู่นติดนี่มีหลบปฏิบัติหลงผิดแบบนั้นหลงผิดแบบนี้ทำให้ติดนั่นติดเนี่ยแล้วเวลาชี้แต่ละครั้งเนี่ยมุ้ยยังไงเป็นยังไงบอกเล่าประสบการณ์ให้หมอบีฟังดิว่าเวลาลูกตาชี้แต่ละครั้งเนี่ยมุ้ยเป็นยังไงเป็นอย่างบีเขาไหมแล้วมุ้ยทำไมพอลูกตาชี้ไปแล้วมุ้ยมีความคิดก็รู้สึกยังไงแล้วหลังจากนั้นมุ้ยทำยังไงหรือไม่ทำอะไรแล้วมุ้ยทำไมจึงเห็นได้แล้วทำไมจึงหลุดมาได้ที่ลูกตาชี้แต่ละครั้งหมอบีไม่เป็นอย่างนั้นเออเวลาประสบการณ์ตรงนี้ให้หมอบีฟังดิกราบขอการตั้งแต่แรกเลยลูกตาชี้มาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นไงกราบขอการที่อะไรบ้างค่ะครั้งแรกเลยนะที่ได้คุณแม่ชีปุ๊บเมตตาพามากราบองค์หลวงตานะองค์ท่านชี้ให้เห็นว่าอย่างเนี้ยคืออยู่กับรู้แต่อย่างเนี้ยอยู่กับว่างนั่นคือครั้งแรกที่เจอองค์ท่านตอนที่แม่ปุ๊บพาไปจริงๆนะในใจนะที่องค์หลวงตาเออเนี้ยอยู่กับรู้อย่างนี้ไว้นะเอ้ยทำไมมาอยู่กับว่างสองอันเนี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยในความรู้สึกเราเอ้าเมื่อกี้ยังได้คำชมอยู่เลยคล้ายๆอย่างเนี้ยทำไมนี่มาอยู่กับว่าเมื่อใดก็ตามที่ศรัทธาเนี่ยมันจะรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่องค์ท่านเห็นน่ะเป็นความจริงแต่มันจะมาที่ตัวเราว่าแต่เราไม่เห็นคือที่ท่านองค์ท่านพูดอ่ะอันนี้ต้องมีอยู่แต่มันจะไม่ใช่เกิดจากการดิ้นให้เห็นขั้นตอนต่อไปคือไม่ใช่การดิ้นให้เห็นแต่สังเกตจากของตัวเองที่องค์หลวงตาเมตตาชี้มาน่ะจนตอนหลังเข้าใจได้เนี่ยเพราะการดิ้นเกิดจากการหลงมีตัวเราเป็นหัวขบวนเข้าไปแอคชั่นถ้าเราใช้ตัวเราที่เป็นอวิชชาเข้าไปไม่มีทางเห็นสัจธรรมความจริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านมาหลายรอบอะถามว่าเคยดิ้นไหมเคยนะหัวอกผู้ปฏิบัติไม่ต่างกันแต่พอเราปฏิบัติมาเรารู้แล้วว่าองค์ท่านชี้มาปุ๊บเนี่ยศรัทธาไม่มี
ไม่มี question mark นะศรัทธาที่ไม่เคยมี question mark อ่ะแต่รู้แล้วว่าการเอาตัวเราหลงไปดิ้นรนค้นหาพยายามแบบเอ้ยไงวะจะให้เห็นตามที่องค์ท่านชี้อ่ะไม่ใช่ทางสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะถึงรู้ว่าจริงๆแล้วน่ะทุกอย่างปรากฏได้เมื่อมีความสงบใจเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความสงบใจธรรมชาติตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งนั้นย่อมแสดงแล้วเราถึงมาเห็นว่าโอ้พอตอนที่ท่านชี้ตอนนั้นก็ยังไม่เห็นแต่พอกลับไปน่ะมีอุปนิสัยการเดินกลับไปกลับมาเป็นนิสัยอันนี้ทำจนเป็นนิสัยมีอะไรก็คือเดินกลับไปกลับมาเดินไม่เอาอะไรอ่ะไม่ได้เดินจะไปทำอะไรไม่ได้จะเอาเวลาไม่ได้จะอะไรอ่ะแต่เดินมันเป็นนิสัยอ่ะพอเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสิ่งที่องค์ท่านชี้แนะไว้อ่ะมันก็จะขึ้นมาเพราะว่าอะไรพอเดินกลับไปกลับมาต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันเริ่มสงบพอสงบก็เริ่มว่างปุ๊บน่ะก็เห็นเลยเอ๊ะพอมีความว่างเกิดขึ้นไอ้จิตที่มันรู้ความว่างมาเออว่างอย่างนี้ดิเจ๋งดีว่ะแบบพอเห็นอ๋อนี่ไงที่องค์ท่านเคยชี้เราไว้ถ้าว่างคือเจ๋งอ่ะไม่ยึดว่างเป็นไม่มีถึงแล้วพอผ่านไปน่ะมันจะเห็นเลยว่าอยู่กับรู้เป็นเช่นนี้อยู่กับรู้ว่าตอนเนี้ยใจว่างอยู่กับรู้ว่าตอนเนี้ยใจว่างเป็นปัจจุบันกับอยู่กับว่างเนี่ยมันเป็นคนละอย่างแต่คราวนี้พอตรงเนี้ยก็จะมีคนมาถามแบบว่ามันสังเกตยังไงพอมันเป็นนามธรรมมาบางทียกแบบคนนึกภาพไม่ออกแต่เวลากายหิวนะอยู่กับรู้ว่าตอนนี้หิวกับอยู่กับความหิวเหมือนกันไหมอยู่กับรู้ว่าตอนนี้หิวกับอยู่กับความหิวไม่เหมือนกันอันนี้คือสภาพทางกายแต่อันนี้เป็นสภาพทางจิตคืออยู่กับรู้ว่าตอนนี้มันว่างข้างในใจนะมันว่างกับอยู่กับว่างมันไม่เพราะว่าการอยู่กับว่างตรงนั้นน่ะมันเป็นการหลงลงไปกับอาการแล้วมันมีตัวเราจริงๆผู้พึงพอใจเจ๋งๆอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆแยกออกแล้วก็ส่งกันบ้านองค์ท่านหลังจากนั้นเนี่ยองค์ท่านก็จะชี้แนะมาอีกตอนนี้มุ้ยไม่ยึดอะไรส่งกันบ้านองค์ท่านบอกว่าเข้าใจอะไรขึ้นมากเลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณตอนนี้หนูก็รู้สึกแล้วว่าหนูไม่ยึดอะไรองค์ท่านก็ให้เราพูดและท่านก็พูดบอกว่าตอนนี้มุ้ยไม่ยึดอะไรมุ้ยไม่ยึดอะไรตัวเราที่เคยเป็นไอ้มุ้ยยึดน่ะไม่มีแต่ตอนนี้ไปเป็นตัวไอ้มุ้ยไม่ยึดและพอท่านชี้น่ะบางทีก็ไม่ใช่ว่าเห็นเลยนะคือบางทีปัญญาน่ะมันก็เหมือนกับตามองค์ท่านไม่ทันศรัทธาน่ะเต็มแต่ปัญญาน่ะมันยังไม่เห็นอย่างเงี้ยยังจําได้องค์ท่านมององค์ท่านลุกไปเข้าห้องน้ําดีกว่าแต่พอเดี๋ยวล่ะอ๋อนี่ไงเรามีตัวเราที่พึงพอใจที่ตอนนี้เราไม่ยึดอะไรคือเท่ากับมันยึดถือความไม่ยึดมันให้ค่าฝั่งไม่ยึดเป็นถูกฝั่งยึดเป็นผิดมันจริงๆในธรรมชาติจริงๆเมื่อไม่มีความหลงยึดถือมันเหนือยึดเหนือไม่ยึดแต่พอทันทีที่เห็นน่ะรู้จักเสียแล้วก็รู้ว่าอ้าวไอ้นี่ก็ปรุงแต่งไอ้ตัวเราที่ไม่ยึดก็ปรุงแต่งไอ้ตัวเราที่ยึดก็ปรุงแต่งมันจึงมีค่าที่ไม่แตกต่างกันคือเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งที่เกิดดับก็ไม่ทำให้มีผู้หลงยึดถือเป็นจริงเป็นจังกับตัวเราที่ยึดไม่โอเคตัวเราที่ยึดไม่โอเคตัวเราที่ไม่ยึดโอเคมันก็เป็นเพียงสังขารเกิดดับแล้วก็มาอย่างเนี้ย
จนคือทุกครั้งที่องค์ท่านชี้น่ะมันเหมือนรู้แก่ใจว่ามันต้องมีแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวไม่รู้ไม่เห็นแต่ไม่เคยมีสักครั้งเลยที่เมื่อมีความสงบใจแล้วสิ่งนั้นไม่ปรากฏไม่มีเลยจนครั้งหลังที่องค์ท่านเมตตาชี้แบบดุว่าเนี่ยหลงอยู่โอ้โหเราเข้าใจมาตั้งนานว่าไม่หลงนะเนี่ยนั่งแบบผึ่งพายมากเลยหลวงตาหลงยังบอกเอ้าหลงเหรอนะแบบก็อยู่ในปัญจาเนี่ยก็เดินถึงรู้ว่าอ๋อรู้แก่ใจกับรู้ที่เป็นปัญญาหมุนติ้ว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 นะมันคนละรู้กันรู้ที่เกิดปัญญารู้ที่เกิดปัญญารู้ที่เกิดปัญญามันเคยชินกับการใช้รู้ตัวนั้นรู้แล้วเป็นปัญญารู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางกับไอ้รู้แก่ใจที่ไม่มีกิริยาอาการมันไม่เหมือนกันก็มาส่งกันบ้านองค์ท่านถึงได้ข้อสรุปว่าการที่1ศรัทธาไม่มี question mark ใดๆไม่มีกระทั่งแต้มอย่างเนี้ยไม่มีอันที่2มันเคยแล้วที่มันพยายามดิ้นรนเข้าไปหาพยายามเอ๊ะตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่ทางเพราะมันเป็นอวิชชาตั้งแต่เริ่มเอาตัวมันเข้าไปหาให้เห็นตามที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะอันเนี้ยไม่ใช่ทางแต่ทุกครั้งธรรมชาติจะปรากฏอยู่ในความสงบใจมันเหมือนเมื่อน้ำนิ่งอะย่อมเห็นปูปลาว่ายเพราะธรรมชาติสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่นะแต่เพราะน้ำมันไม่นิ่งพอปูปลาหอยอะไรมีอยู่แต่ไม่เห็นเพราะน้ำมันเขย่าตลอดน้ำมันไหวแต่เมื่อไหร่ที่น้ำมันนิ่งมันจะเห็นทุกอย่างนะปรากฏชัดมากเลยและเห็นแล้วไงก็รู้ละอ๋อมันก็ส่งกันบ้านองค์ท่านจะไม่มีสักครั้งเพราะว่าองค์ท่านพูดหลายครั้งแล้วฟังมาองค์ท่านพูดบอกว่าไม่มีสักครั้งเลยนะที่เราชี้ใครโดยเราไม่ตรวจสอบเหมือนเป็นหมอที่แบบเช็คละเอียดมากเลยแล้วค่อยจ่ายยาเพราะฉะนั้นยาที่ท่านจ่ายนะโอ้มันมีค่ามหาศาลมันจึงจะแบบว่าเหมือนกับสิ่งเนี้ยแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่แบบว่าโหฉันจะกินยาฉันจะอย่างนั้นมันไม่ใช่แต่มันเหมือนกับว่ายาเนี้ยที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้มานะมันเป็นสิ่งประเสริฐไม่ต้องบอกมันหรอกว่าฉันทะไปเพียรซะนะให้เห็นอันเนี้ยไม่ต้องบอกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันถึงใจมันเป็นของมันเป็นไปเองโดยไม่ต้องคิดน่ะกว่าที่องค์ท่านจะจ่ายยาองค์ท่านเช็คอย่างละเอียดไม่เคยมีสักครั้งเลยนะที่เราไม่ตรวจสอบก่อนที่เราพูดออกไปโดยไม่รู้ถึงรู้ว่าโอ้โหองค์ท่านเหนื่อยนะกว่าจะจ่ายยาแต่ละเม็ดอะไรสิ่งนั้นจึงมีคุณค่าไม่ต้องพูดถึงฉันทะที่จะไปเพียรไม่ได้เอาอะไรแต่เพียรเพื่อที่จะได้เห็นความจริงไม่ใช่ว่าต้องเอาอะไรนะแต่มันเป็นฉันทะน่ะที่เคยอยากนู่นอยากนี่มันหยุดมันกลับตลปัดจากที่ดิ้นหามันกลับหยุดความจริงทุกอย่างจะปรากฏเองถ้าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วก็มาอย่างนี้
ที่องค์ท่านเมตตาชี้มาแต่ก็ไม่ใช่ว่าชี้ปุ๊บเห็นปั๊บอะไรอย่างนั้นบางครั้งก็ชี้ปุ๊บเห็นปั๊บบางครั้งก็ไม่ใช่กับขอบพระคุณองค์หลวงตาที่เมตตามาตลอดเจ้าค่ะชี้แล้วก็ไปสังเกตเห็นเอาเองก็เรียกว่าปัญญาเจ้าตัวหลวงตาชี้มันเป็นสติปัญญาของหลวงตาเมื่อหลวงตาชี้ไปแล้วหลวงตาเจ้าตัวต้องเป็นปัญญาเจ้าตัวพอเจ้าตัวรู้เองเห็นจริงตามที่หลวงตาชี้มันจริงเป็นปัญญาเจ้าตัวหลวงปู่ทาจารุธรรมพระแม่อุจันท่านว่าปัญญาเจ้าตัวปัญญาเจ้าตัวจะพ้นทุกข์เพราะปัญญาเจ้าตัวพระพุทธเจ้าพระเรียสงสาวกหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะท่านเป็นเพียงผู้บอกผู้สอนผู้ชี้แนะผู้ชี้แต่ท่านชี้ท่านรู้ท่านเห็นท่านชี้ก็คือปัญญาของท่านสติปัญญาของท่านของพระพุทธเจ้าของพระเยสงของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านชี้เป็นก็คือเป็นสติปัญญาของท่านที่ท่านเห็นเราแต่จะพ้นทุกข์ได้ต้องสติปัญญาเจ้าตัวปัญญาเจ้าตัวว่าถ้ามีแต่อาศัยปัญญาคนอื่นเขาก็ได้บอกอยู่นั่นแหละวันแล้ววันเล่าเจ้าตัวไม่เกิดปัญญาเห็นเองมันพ้นทุกข์ไม่ได้สติเป็นเขื่อนกั้นกิเลสไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่จะพ้นทุกข์ได้ต้องมีปัญญาเห็นตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกชี้ให้ต้องไปเพียรเอาต้องให้เป็นปัญญาเจ้าตัวกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะก็มีตัวตนอยู่ตลอดนะคะหลวงตาก็ยังมีทุกข์มีสุขประมาณนี้ค่ะก็แต่ว่าก็เริ่มเห็นความจริงในชีวิตมากขึ้นนะคะคือมันเริ่มบางครั้งก็เริ่มยอมรับได้ว่ามันก็แค่นี้แหละมันทำได้แค่นี้ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังจากฟังพี่สาวก็ยังมีตัวตนอยู่ค่ะฟังที่ตอบต้นที่ว่าของหมอบีพี่สาวเราก็ทำให้เราเข้าใจขึ้นเนาะค่ะเข้าใจเจนขึ้นค่ะก็บางทีมันก็ไม่เห็นว่าเรามีตัวตนก็คือเหมือนกับบางทีก็เข้าใจว่าเราเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบมีตัวเราไปพยายามทำเพื่อหวังผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังมีตัวตนอยู่ทุกการกระทำค่ะคือค่ะยังไม่แบบยังไม่หลุดจากตรงนี้คือเหมือนกับเราก็ยังมีความพยายามอยู่ค่ะเห็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นเห็นว่ามันมีพฤติกรรมภายในจิตเรียกว่าพฤติแห่งจิตหลวงปู่ดูลย์นันทโลพระอาจารย์ท่านว่าพฤติแห่งจิตเห็นพฤติกรรมหรือพฤติแห่งจิตภายในใจที่มันแสดงพฤติแสดงพฤติกรรมถึงความหวังความปรารถนายังมีความหวังความปรารถนาพระนิพพานความหวังความปรารถนาที่จะพบความสุขที่ทุกข์ไม่มีมันจะเป็นลักษณะของการโหยหาคาดหวังปรารถนาพระนิพพานโหยหาคาดหวังความปรารถนาที่เป็นความสุขที่ทุกข์ไม่มีมันให้เห็นเนี่ยมันจะแสดงพฤติกรรมแสดงกิริยาแสดงอาการมันจะถ้ามันจะไม่พ้นความสังเกตไปได้ว่าเพราะว่ามันมีความหวังมันก็เป็นอาการความปรารถนาความคาดหวังความพยายามที่จะพบความสุขที่ทุกข์ไม่มีอีกต่อไปหรือว่าพระนิพพานแต่ความจริงพระนิพพานความสุขที่เราคาดหวังไว้มันผิดคือมันสิ้นตัวตนสิ้นผู้คาดหวังสิ้นตัวตนของผู้คาดหวังสิ้นตัวตนของผู้ปรารถนามันถึงนิพพานแต่เรากลับไปคาดหวังปรารถนาสภาวะนิพพานแต่จริงนิพพานมันคือสิ้นตัวตนสิ้นความหวังสิ้นผู้ที่สิ้นความหวังสิ้นความปรารถนามันจะสิ้นผู้หวังผู้ปรารถนาไปพร้อมกันเพราะมันมีตัวตนตัวของผู้หวังผู้ปรารถนาเมื่อรู้เท่าทันเห็นแล้วว่ามันมีพฤติกรรมมีกิริยาจิตที่เป็นความหวังความปรารถนาความพยายามที่จะไปหาความสุขที่ทุกข์ไม่มีหรือจะไปหาพระนิพพานเห็นว่ามันเป็นกิริยาเป็นอาการแล้วไม่มีใครหลงไปตามมันไอ้
ผู้ที่มีความหวังความปรารถนามันก็จะดับไปด้วยเรียกว่าถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากตัณหามันก็คือความหวังความปรารถนาความดิ้นรนที่จะไปได้นิพพานรากของมันรากของตัณหาก็คือตัวเรายึดมั่นถือมั่นความไม่รู้เท่าทันไม่รู้ความจริงในปัจจุบันขณะก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราผู้มีความหวังผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่จิตพระนิพพานมันคือสิ้นตัวตนผู้หวังผู้ปรารถนาก็นิพพานอันนี้มันเป็นที่พระเจ้าตัดไว้กับพระอนุนนะว่าเนี่ยตถาคตตอนที่ยังไม่รู้เนี่ยยังไม่นิพพานก็เพราะว่าไปดิ้นรนปรารถนาพระนิพพานโดยคาดหมายว่าพระนิพพานมันคือความสุขที่ทุกข์ไม่มีสุดท้ายหมดหนทางไปหมดหนทางมาไม่รู้จะทำยังไงด้วยบารมีของพระองค์มากมายมหาศาลยังไม่สามารถแยกสุขออกจากทุกข์ได้หมายถึงว่ายอมปล่อยวางสุขคืนให้แก่ทุกข์ไปไม่ปรารถนาที่จะพลากความสุขออกมาจากทุกข์ก็นิพพานเลยเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะแต่ในทางปฏิบัติก็ยังลงอยู่ค่ะใช่ใช่เพราะว่ามันมีร่องรอยอยู่มันไม่เหมือนกันนะคือร่องรอยภายในจิตใจของหมอบีของหมอโบนี่ไม่เหมือนหมอบีหมอบีนี่คือมีลูกกงของความทุกข์แล้วก็มีตัวตนติดอยู่ในลูกกงของความทุกข์คือติดอยู่ในคุกของความทุกข์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทั้งหมดทั้งไปยึดความทุกข์ก็เป็นของเรามันก็เลยมาสร้างความทุกข์ไว้ในใจเราแต่ทั้งที่อาการของความทุกข์ก็มาอยู่นอกใจมันเป็นธรรมอารมณ์แต่เรากลับไปยึดธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นอาการทุกข์มันอยู่เป็นอายตนะภายนอกธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมอารมณ์อาการสุขทุกข์เป็นกลางๆเนี่ยเวทนาเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณอาการของขันธ์5มันอยู่นอกใจแต่เราไปยึดมันปุ๊บมันเลยกลับมาทุกข์อยู่ในใจเนี่ยมันก็เลยมาสร้างคุกของความทุกข์ไว้ในใจแล้วมีตัวเราในใจแต่อย่างของหมอโบเนี่ยไม่มีตัวไม่ปรากฏเป็นตัวตนที่ติดคุกไม่มีคุกและไม่มีตัวตนแต่หมอโบเนี่ยมีใจที่มันใสเหมือนลูกแก้วเลยเหมือนแก้วที่มันพร้อมจะแตกเป็นแก้วที่เปราะบางมากเหมือนแก้วแชมเปญที่บางมากใจมันใสเหมือนแก้วแชมเปญมากเลยมันจะแตกได้แล้วก็คือไอ้ใจที่มันรู้สึกว่ามันยังมีดวงใจยังมีดวงใจเนี่ยก็คือไอ้เนี่ยมันเกิดมาจากไอ้ดวงใจมันยังไม่แตกมันบางมากเหมือนแก้วแชมเปญที่บางใสมากมันเกิดจากความหวังความมีตัวตนที่คาดหวังปรารถนาความสุขหรือว่าความหวังที่ผิดคือไปปรารถนาคาดหวังความสุขที่ทุกข์ไม่มีหรือไปมีความอยากได้นิพพานอยากนิพพานมันก็เลยยังมีไอ้ก้อนอัตตาตัวตนที่เป็นเหมือนแต่มันก้อนอัตตาตัวบางมันเหมือนแก้วนะเหมือนแก้วแชมเปญที่จะแตกได้เสมอขอมีปัญญาเห็นตามที่หลวงตาชี้บอกแล้วกันก่อนมันเยอะก็มันท่วมกว่านี้ไหมเฮ้ยตอนนี้ผอมลงไปลดน้ำหนักเหรออ๋อเครียดเรื่องแม่ด้วยเห็นตาบอกอย่างนี้นะมันจะได้ไม่ไปเครียดเพราะเครียดก็คือหลงไปกับอาการนะวันนี้ขนาดเครียดเรื่องแม่ยังจิตใจยังถึงระดับนี้เลยมันเป็นเพราะเป็นทุกข์มั้งเนี่ยเห็นทุกข์ยังเห็นธรรมสาธุ